ใครจะคิดว่าเธออายุเพียง7ขวบแต่มีศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ระดับชั้นนำของสถาบันแมสซาชูเซตส์ตั้งโจทย์ที่ยากลำบากขั้นเทพที่ไม่มีใครสามารถแก้ได้แน่นอนในตอนนี้เด็กหญิงตัวเล็กๆยืนอยู่หน้ากระดานดำคิดอยู่นานสุดท้ายก็ไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้อาจารย์ก็ดูถูกเธอเพราะเธอไม่ได้เก่งอย่างที่ยายเธอโม้เอาไว้สักนิดคุณยายน่าเสียทำได้เพียงพาหลานสาวกลับบ้านก่อนขณะที่เด็กสาวเดินออกไปแม่ยายก็ตำหนิอาจารย์ที่จงใจแกล้งเธอทำให้มันยุ่งยากแต่พอสักพักหลานสาวก็พูดขึ้นเกี่ยวกับปริศนาของโจทย์เป็นเพราะอาจารย์ลืมใส่เครื่องหมายลบในตัวยกกำลังจึงทำให้สมผลนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องดูเหมือนว่าโรงเรียนนี้จะไม่ได้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นใช่แล้วงานของอาจารย์ผิดตั้งแต่ต้นแต่เขาเป็นถึงศาสตราจารย์ชั้นนำแล้วเขาเลือกที่จะใช้วิธีนี้กลับทำให้เด็กหญิงอายุ7ขวบลำบากใจมากกว่าย่าพาเธอกลับไปที่ห้องเรียนเด็กผู้หญิงไม่เพียงแต่แก้ไขข้อผิดพลาดในการทดสอบเท่านั้นนอกจากนี้ยังง่ายต่อการให้คำตอบที่ถูกต้องไม่ถึงนาทีศาสตราจารย์อาวุโสยังรู้สึกประหลาดใจมากจนเขานิ่งทั้งยืนก็เพราะไอ้โจทย์นี้มันคือปริศนาที่ทำให้เขางงงวยมาครึ่งศตวรรษแล้วแต่อาจารย์ยังต้องสงสัยยิ่งกว่านั้นอีกทำไมหนูไม่ชี้ว่าคำถามนี้มันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วลุงของหนูเคยบอกกลับหนูไว้ว่าหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดของผู้ใหญ่ได้เพราะไม่มีใครชอบคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าอาจารย์ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าคราวนี้ก็เหมือนเขาจะใช้ก้อนหินกระแทกเท้าตัวเองเขาไม่ได้คาดหวังความสามารถของเธอเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภูมิหลังครอบครัวที่ไม่ธรรมดาของเธอการแสดงที่ยอดเยี่ยมนี้เปลี่ยนชะตากรรมของหญิงสาวไปอย่างสิ้นเชิงเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อแมรี่อาศัยอยู่กับลุงของเธอมาตั้งแต่เด็กเพราะเขารู้สถานการณ์ครอบครัวพิเศษของหญิงสาวยิ่งเขาหวังว่าเธอจะมีชีวิตที่ดีมากขึ้นเหมือนเด็กคนอื่นๆเขาจึงปล่อยให้เธอเรียนที่โรงเรียนประถมทั่วไปในเมืองโดยไม่คาดคิดมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอในวันแรกครูถามคำถามการคำนวณง่ายๆแก่นักเรียนเท่านั้นนี่ทำให้แมรี่สงสัยว่า33คืออะไรจำไม่ผิดคณิตมันโรงเรียนอะไรกันแม้แต่คนโง่ยังรู้ว่ามันเท่ากับ6ครูโกรธมากกับท่าทีของแมรี่เรียกเธอให้ลุกขึ้นทันทีและถามคำถามที่ยากขึ้นแมรี่สามารถตอบได้อย่างรวดเร็วอาจารย์รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตนอาจารย์ถามคำถามแม้แต่เธอก็ไม่สามารถคำนวณในหัวของเธอได้แล้ว57คูณ135ล่ะแมรี่ถอนหายใจแน่นอนว่าคำถามนี้ค่อนข้างยากสำหรับเธอครูเห็นเช่นนั้นจึงไม่ถามต่อไปหันหลังกลับเรียนบรรยายต่อไปแต่จู่ๆทันทีที่เธอหันหลังกลับแมรี่ก็ตอบออกไปเท่ากับ 7,695ครูไม่เชื่อจึงหยิบเครื่องคำนวณออกมาตรวจดูคำตอบนั้นถูกต้องอย่างแน่นอนแมรี่สามารถคำนวณรากที่2ได้อย่างแม่นยำเรื่องนี้ทำให้ครูตกใจรีบพาอาจารย์ใหญ่มาร่วมด้วยทันทีแมรี่ยกมือถามโดยไม่คาดคิดเธอเป็นหัวหน้าของโรงเรียนแห่งนี้คุณเดวิดเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนของเราโอเคฉันอยากยืมโทรศัพท์ของคุณโทรหาแฟรงค์แล้วบอกเขาให้พาเธอออกไปจากที่นี่ในไม่ช้าแฟรงค์ลุงของแมรี่ก็ถูกอาจารย์ใหญ่เรียกไปโรงเรียนครูใหญ่หวังว่าจะสามารถพาแมรี่ไปโรงเรียนได้เชี่ยวชาญในการฝึกฝนอัจฉริยะและจะเรียนพร้อมทุนเต็มจำนวนแต่แฟรงค์ไม่ได้ปฏิเสธทันทีทางโรงเรียนไม่พอใจสิ่งนี้นี่เป็นโอกาสสำหรับครอบครัวปกติด้วยฉันเองยังไม่กล้าแม้แต่จะฝันหลังจากสืบค้นประวัติครอบครัวของแมรี่แล้วพวกเขารู้แม่ของเธอเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ระดับแนวหน้าได้รับรางวัลโนเบลทุกเว็บไซต์พูดถึงรางวัลที่เธอได้รับแต่พวกเขาไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงฆ่าตัวตายแต่ลุงที่เลี้ยงแมรี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเป็นศาสตราจารย์ด้านปรัชญาที่มหาวิทยาลัยมาทันตันตอนนี้เขาหาเลี้ยงชีพด้วยการซ่อมที่ท่าเรือแม้ว่าชีวิตจะยากลำบากแต่เขาก็มีพรสวรรค์ดีมากคณิตศาสตร์ของแมรี่ไม่เคยถูกฝังลุงยังเตือนแมรี่เกี่ยวกับเหตุการณ์วันนี้ด้วยอย่าคุยโม้เพียงเพราะเธอรู้มากกว่าคนอื่นอย่าสร้างปัญหากับครูและอาจารย์ใหญ่วันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนแมรี่เปลี่ยนเป็นคนละคนอย่าเพียงแต่แนะนำตัวเองเหมือนนักเรียนคนอื่นๆแต่ยังแสดงให้ทุกคนเห็นด้วยฉันมีแมวตาเดียวอาจารย์เห็นดังนั้นก็พอใจมากแต่จู่ๆแมรี่ก็ก่อปัญหาบนรถโรงเรียนในตอนบ่ายนักเรียนชายกำลังถือผลงานของเขาถือขึ้นรถอย่างระมัดระวังทันใดนั้นนักเรียนคนโตคนหนึ่งจงใจทำให้สะดุดล้มจนล้มลงงานได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จและถูกล้อเลียนโดยรุ่นพี่ด้วยซ้ำแมรี่ไม่สามารถนั่งนิ่งและยืนเฉยๆได้อีกต่อไปแต่พวกรุ่นพี่กลับไม่รู้สึกเสียใจเลยแต่ยังพูดคำหยาบคายอีกด้วยนี่ทำให้แมรี่ทนไม่ไหวอีกต่อไปหญิงสาวถือหนังสือแล้วรีบไปหาคู่ต่อสู้การต่อสู้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากต่อโรงเรียนครูให้แมรี่ยอมรับความผิดพลาดต่อหน้าทั้งชั้นแมรี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปฏิบัติตามแต่คำพูดที่เธอกำลังจะพูดทำให้อาจารย์ชื่นชมเธอก่อนล้มผลงานของจัสตินสุดยอดแน่นอนไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบได้งานที่ดีคิดว่าแมรี่จะปกป้องตัวเองแต่เธอกล่าวชมเชยง่ายๆเพื่อปลอบโยนเพื่อนที่ทำงานเสียหายเด็กสาวที่ฉลาดและชอบทำและมี IQ สูงนอกจากนี้ยังมีความรุนแรงเล็กน้อยที่ทำให้ครูสงสัยมากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างสิ่งนี้ทำให้เด็กหญิงวัย7ขวบมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเพื่อนฝูงเธอพบแฟรงค์อีกครั้งลุงของแมรี่จะเข้าใจสถานการณ์ของเธอดีขึ้นกลายเป็นน้องสาวของแฟรงค์เนื่องจากแม่ของเธอเข้มงวดมากเอเวลินจึงใช้เวลาทั้งชีวิตในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์แต่หลังจากที่เธอตั้งครรภ์แล้วมารดาของเธอก็ทิ้งเธอไปเพราะนี่ไม่อยู่ในแผนของแม่พ่อของแมรี่เป็นคนขี้โกงบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีแมรี่ด้วยช้ำเช่นเดียวกับลุงของบิดาแฟรงค์เป็นผู้รับผิดชอบในการเลี้ยงดูของแมรี่พวกเขาทั้งสองใช้เวลา7ปีที่เรียบง่ายและมหัศจรรย์ร่วมกันแม้ว่าแฟรงค์จะรู้ว่าฉันมีพรสวรรค์ก็ตามสนใจคณิตศาสตร์ด้วยแต่แฟรงค์ไม่อยากให้วัยเด็กของเธอเป็นเพียงการเรียนเท่านั้นดังนั้นทุกครั้งที่เปิดหนังสือคณิตขั้นสูงแฟรงค์พาเธอออกไปเล่น
ภายใต้พระอาทิตย์ตกทั้งสองก็หัวเราะพร้อมกันใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขแต่ชีวิตที่ดีนั้นไม่ยั่งยืนถูกผู้หญิงหักอกอย่างรวดเร็วคนนี้คือแม่ของแฟรงค์ยายของแมรี่ก็เป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยแต่หลังจากแต่งงานและมีลูกแล้วเลิกทำวิจัยทางวิชาการเธอฝากความหวังทั้งหมดไว้กับลูกสาวของเธอแต่เด็กผู้หญิงก็ตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากแต่ไปให้สุดทางตั้งแต่นั้นมาแฟรงก็เลิกความสัมพันธ์กับแม่ของเขาด้วยยิ่งกว่านั้นในช่วง7ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยไปเยี่ยมแมรี่เลยสักครั้งแต่ครั้งนี้เธอมาเพราะได้ยินมาว่าแมรี่เป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์เธอต้องการนำความคาดหวังที่เธอเคยฝากไว้กับลูกสาวกลับคืนมาหันไปหาหลานสาวอีกครั้งเพื่อรับความเห็นอกเห็นใจจากแมรี่เธอนำระเบิดเคลือบน้ำตาลมาเธอไม่เพียงแต่นำของขวัญมากมายมาให้หลานสาวเท่านั้นแต่ยังให้แล็ปท็อปแก่เธอด้วยเธอเสนอที่จะเลี้ยงดูแมรี่แต่เขาเป็นลูกชายทางสายเลือดของแม่แฟรงค์หมดความอดทนกับแม่ของเขาและปฏิเสธโดยตรงซึ่งแม่ของเขาแข็งแกร่งมากเธอไม่เสียใจกับการเสียชีวิตของลูกสาวเธอแต่หญิงสาวก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายด้วยเป็นสัญญาณของความอ่อนแอสุดท้ายทั้งสองคนก็จากไปอย่างไม่มีความสุขแต่ยายของเธอไม่ยอมแพ้เพราะเรื่องนั้นและนำเรื่องนี้ขึ้นศาลในการพิจารณาคดีครั้งแรกทนายความของคุณยายโจมตีอย่างรุนแรงตำหนิแฟรงค์ที่พาแมรี่ไปด้วยตัวเองเขายังอ้างว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้กับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของแฟรงค์การให้แมรี่มีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นไปไม่ได้เขาจึงถามผู้พิพากษาส่งมอบแมรี่แก่คุณยายของเธอทนายความของแฟรงค์ก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันต่อต้านข้อกล่าวหาของทนายความอีกคนหนึ่งเพียงประโยคง่ายๆอันตรายก็คลี่คลายลูกค้าของฉันเลี้ยงดูเด็กคนนี้ด้วยเหตุผลมันเป็นเพราะความประสงค์ของน้องสาวของเขาลูกค้าของฉันคือคนที่ดูแลเด็กผู้หญิงมาโดยตลอดท่านผู้มีเกียรติเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของเด็กฉันไปบ้านพวกเขาแล้วและมันก็สบายดีจริงๆถ้าเราสมัครตามมาตรฐานของเพื่อนชาวเหนือเกรดของปลอมนี้จริงๆภาคใต้ก็จะไม่มีเด็กเหลืออยู่เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้พิพากษาก็ยิ้มทันทีการทดลองครั้งแรกก็จบลงที่นี่เช่นกันแม้ว่าคุณยายจะมีสิทธิ์ไปเยี่ยมแมรี่ก็ตามแต่แฟรงค์ยังคงเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของเธอแต่ด้วยเหตุนี้แฟรงค์จึงเริ่มสงสัยในตัวเองเขาไม่รู้ว่าความฝันของเขามอบให้เขาหรือเปล่าแมรี่ชีวิตที่เธอต้องการไม่ได้เมื่อเทียบกับยายของแมรี่สภาพเศรษฐกิจของเขาต่ำมากนอกจากนี้คุณย่าจะไม่ยอมแพ้เพราะความล้มเหลวในการพิจารณาคดีครั้งแรกเธอยื่นคำร้องต่อศาลอย่างรวดเร็วโปรดให้แมรี่เข้าเมืองพัก2วันเธอต้องการแสดงให้โลกเห็นแมรี่เพื่อที่เธอจะได้สามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้เธอจึงพาแมรี่ตรงไปที่สถาบันบนผนังอาคารเรียนมีคำถามที่ยากที่สุด7ข้อมีคนเดียวเท่านั้นที่จะแก้ได้มีสิทธิ์โพสต์ภาพบุคคลที่นี่เท่านั้นแม่ของเธอยังมีความสามารถสูงในการตอบคำถามแต่เธอกลับเลือกที่จะยอมแพ้อย่างอ่อนแอเมื่อได้ยินเช่นนั้นแมรี่ก็แอบตัดสินใจคราวหน้าผมจะแขวนรูปไว้ที่นี่แน่นอนจากนั้นแมรี่และคุณยายของเธอก็เข้าไปในห้องเรียนขนาดใหญ่เธอต้องการศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ที่มีอำนาจในการตั้งคำถามการทดสอบสวรรค์ของแมรี่แต่แมรี่เอาแต่มองคำถามยากๆบนกระดาษโดยไม่รู้คำตอบตามที่คาดไว้คำถามนี้ทำให้มันยากสำหรับเธอคุณยายผู้โกรธเกรี้ยวพาแมรี่ออกไปเธอเสียใจมากที่อาจารย์จงใจทำเรื่องยากๆทำไมคุณถึงเกิดคำถามที่ยากเช่นนี้แต่แมรี่กลับบอกว่าคำถามนั้นไม่มีใครแก้ได้เพราะมันเป็นคำถามที่ผิดโดยเนื้อแท้คุณยายพาแมรี่กลับห้องเรียนทันทีแมรี่ไม่เพียงแต่แก้ไขคำตอบที่ผิดเท่านั้นแต่ยังจดคำตอบที่ถูกต้องด้วยศาสตราจารย์ถึงกับชะงักของขวัญอันน่าอัศจรรย์ของแมรี่ทำให้ยายของเธอมีความมุ่งมั่นมากขึ้นทรงรับอารักขาแมรี่จากแฟรงค์แต่สำหรับแมรี่สถานที่รกร้างแห่งนี้คือบ้านลุงคือคนที่รักเธอที่สุดไม่เห็นสาวน้อยอีกแล้วแต่ทุกอย่างก็เข้าใจได้การทดลองครั้งที่2มาอย่างรวดเร็วมากคราวนี้ยายของเธอเตรียมตัวมาอย่างดีเธอใช้ทุกกลอุบายเพื่อตามหาพ่อของแมรี่ยังใช้เงินทำข้อตกลงกับอีกฝ่ายด้วยในฐานะพ่อของแมรี่เขามีสิทธิ์แต่งตั้งผู้ปกครองได้แต่เป็นคนที่ไม่เคยมีพ่อเหมือนเขามาก่อนแม้แต่ชื่อของแมรี่ก็ไม่สามารถเขียนลงไปได้ผู้พิพากษาจะให้คนแบบนั้นตัดสินแทนแมรี่ได้อย่างไรการพิจารณาคดีหยุดชะงักอีกครั้งเมื่อกลับถึงบ้านแมรี่ขังตัวเองอยู่ในห้องและร้องไห้สะอึกสะอื้นวันนี้เป็นครั้งแรกที่เธอได้พบกับบิดาผู้ให้กำเนิดของเธอหญิงสาวไม่เข้าใจทำไมคุณยายถึงใช้วิธีนี้ที่จะทำร้ายตัวเองทำไมพ่อของเธอถึงเลือกมารับลูกในครั้งนี้คุณน่าเกลียดขนาดนั้นเลยหรือเขาไม่รู้วิธีถามเส้นทางหรือติดตามผมได้ที่นี่ครับเขาไม่อยากเห็นหน้าตาคุณด้วยซ้ำใช่ถ้าพ่อของเธออยากเจอจริงๆเขาคงรอไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ใช้เวลา7ปีในการค้นหาเลยเหรอเพื่อเป็นกำลังใจให้แมรี่ลุงจึงพาแมรี่ไปโรงพยาบาลในเมืองเพียงแค่นั่งอยู่ในห้องรอจนถึงเที่ยงคืนไม่มีใครรู้ว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นจนกระทั่งเสียงร้องของทารกดังขึ้นเมื่อนั้นแมรี่จึงเข้าใจจุดประสงค์ของเขาเพราะชีวิตใหม่เพิ่งเกิดขึ้นทั้งครอบครัวมีความสุขและตื่นเต้นแมรี่ก็ยิ้มเพราะบรรยากาศแบบนี้เมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็พูดกับหญิงสาวอย่างอ่อนโยนเมื่อเธอเกิดมาทุกอย่างก็เหมือนกันมีความสุขแบบนั้นเลยหรือใช่แล้วใครออกมาบอกทุกคนล่ะมันคือลุงอารมณ์ของแมรี่ก็ดีขึ้นเช่นกันแต่หญิงสาวไม่รู้เรื่องนั้นลุงที่รักเธอมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีโหนดกระเป๋าหน้าท้องแยกต่างหากในหัวใจการพิจารณาคดีการดูแลจะต้องดำเนินต่อไปทนายความบอกแฟรงค์สำหรับเด็กสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและทรัพยากรทางการศึกษาอันมหาศาลสำคัญมากแต่ตอนนี้คุณไปแล้วไม่เพียงแต่คุณไม่มีงานที่มั่นคงเท่านั้นแต่ไม่มีห้องสะอาดแยกต่างหากสำหรับแมรี่ด้วยซ้ำสภาพดังกล่าวทำให้แมรี่มีสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่ดีได้ยากและอนาคตก็สดใสคำพูดของทนายทำให้แฟรงค์พูดไม่ออกปัญหาเหล่านี้ยังอยู่ในใจของแฟรงค์เสมอความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือเขาจะฝังพรสวรรค์ของแมรี่ในที่สุดเขาก็ยอมแพ้ยอมยกลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงดูจนถึงอายุ
12. จากนั้นให้หญิงสาวตัดสินใจด้วยตัวเองสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยในครอบครัวบุญธรรมนั้นดีมากพ่อแม่บุญธรรมก็อ่อนโยนมากเช่นกันไม่เพียงแต่ยอมให้เธอเลี้ยงแมวเท่านั้นแต่ยังเตรียมเปียโนด้วยที่สาวน้อยปรารถนามาโดยตลอดไม่ว่าจะมองอย่างไรก็มองเห็นได้ว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะมากสำหรับพัฒนาการของแมรี่จนวันที่เราต้องจากกันเขาร้องให้ขอร้องอย่าไปไม่ว่าเธอจะฉลาดแค่ไหนก็ตามเธอไม่เข้าใจว่าทำไมลุงถึงทิ้งเธอไปแต่เขาไม่สนใจว่าเด็กหญิงตัวน้อยกำลังร้องไห้แต่หันหลังกลับออกจากบ้านพ่อแม่บุญธรรมแฟรงค์กลับไปที่รถและได้แต่ร้องไห้ออกมาอย่างเงียบๆเขาตัดสินใจรอจนกว่าจะถึงครั้งต่อไปแล้วขอโทษแมรี่ตามสมควรแต่รอจนกว่าเขาจะนำของขวัญมาเยี่ยมจากนั้นพ่อบุญธรรมของเขาบอกว่าแมรี่ไม่อยากเจอเขาตอนนี้บางทีแมรี่อาจต้องการเวลาเพิ่มอีกสักหน่อยบางทีเขาอาจจะทำร้ายเธอในที่สุดแฟรงค์ก็ต้องทิ้งของขวัญและจากไปโดยดีไม่กี่เดือนต่อมาครูเก่าของเขาเห็นโปสเตอร์แมวตาเดียวสีส้มโพสต์ไว้ที่สถานสงเคราะห์สัตว์แล้วเล่าเรื่องนี้ให้แฟรงค์ฟังทันทีเขาพบสิ่งนี้น่าสงสัยทันทีรีบไปที่สถานสงเคราะห์เพื่อรับแมวเขาจำได้ว่าแม่ของเขาแพ้แมวแฟรงค์ก็ตระหนักได้แม่คงจะเข้ามาแทรกแซงบ้านที่รับเลี้ยงเธอมาเขาจึงหยิบกล่องลับออกมาจากบ้านไปกับเพื่อนบ้านของคุณไปบ้านอุปถัมภ์เมื่อเขาเปิดประตูเขาเห็นแมรี่นั่งอยู่ในหมู่อาจารย์กลุ่มหนึ่งเขาโกรธโดยไม่พูดอะไรสักคำและโยนโน้ตออกมาแล้วพาแมรี่ออกไปแต่เมื่อแม่เห็นหนังสือเล่มนี้เธอก็ตัวแข็งแมรี่โกรธลุงของเธอมากในเวลานี้พวกเขาตกลงกันมานานแล้วว่าจะไม่ทิ้งกันลุงปล่อยให้หลานโจมตีตามที่เธอต้องการแล้วกอดหญิงสาวและกล่าวขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนี้คุณฉลาดแล้วปมในใจของฉันถูกปลดออกทันทีที่ฉันเห็นแมรี่แฟรงค์อธิบายทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นให้กลับไปที่บ้านอุปถัมภ์ตัดสินใจบอกความลับที่ซ่อนอยู่มานานแก่แม่ของเขากลายเป็นน้องสาวของแฟรงค์ในไม่ช้าก็ไขคำถามที่ยากที่สุดในโลกได้แต่เธอกลับออกคำสั่งบางอย่างแก่แฟรงค์จนกระทั่งหลังจากที่แม่ของเราเสียชีวิตจึงมีการประกาศต่อสาธารณะนี่เป็นวิธีแก้แค้นแม่ของเธอเธอต้องการให้แม่ของเธอไม่มีความสุขตลอดชีวิตเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้เป็นแม่ก็ตกอยู่ในความคิดอันลึกซึ้งพลิกดูสมุดเลขมีคราบน้ำตาอีกครั้งเธอเพิ่งรู้ว่าลูกสาวของเธอเกลียดเธอมากแค่ไหนเข้าใจความผิดพลาดของตัวเองด้วยเป็นเพราะเธอกดดันลูกสาวมากเกินไปดังนั้นจะเกิดผลตามมาไม่สามารถมีชีวิตที่ดีได้ในที่สุดทุกอย่างก็ได้รับการแก้ไขยายก็ยอมสละสิทธิ์ในการดูแลแฟรงค์ไม่ได้ระงับพรสวรรค์ของแมรี่ด้วยปล่อยให้เธอไปโรงเรียนเพื่ออัจฉริยะแต่อย่าลืมปล่อยให้เธอเล่นกับเพื่อนๆของเธอเขาไม่เคยลืมช่วยแมรี่รักษาความไร้เดียงสาของเด็กที่จริงแล้วเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเด็กบางคนอาจมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันแต่เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่มอบให้แก่ลูกอย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่สำหรับแม่